ราบสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมช่อง Beat Channel นั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกม Garena Free Fire Thailand นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับน้องๆหลายคนทักมาหาพี่นะครับว่าให้ทำกิจกรรมนี้ให้หน่อยนะครับเห็นหลุดมาจากเซิร์ฟนอกแล้วก็มันมีสกินปืนลูกซองสีฟ้านะครับแล้วก็จะมีสกินปืนทอมสันนั่นเองนะครับ2สกินที่จะรับฟรีๆมันเป็นกิจกรรมอะไรนะครับดีมหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวพี่จะพามาดูกันเลยตอนนี้เซิร์ฟนอกเนี่ยอัปเดตมาแล้วนะครับสำหรับแบนเนอร์ตัวนี้อยู่ในส่วนตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับจะเป็นกิจกรรมอะไรนะครับรับอะไรของฟรีกันบ้างอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่พามาดูในส่วนกิจกรรมสายฟรีกันก่อนนะครับในส่วนนะครับกิจกรรมไอ้เต้ากิจกรรมฟรีวาเลนไทน์คนข้างรักนั่นเองนะครับจะอัปเดตเข้ามาวันที่5กุมภาพันธ์นั่นเองนะครับวันที่5กุมภาพันธ์ล็อกอินครบ8วันนะครับแจกไอเทมฟรีก็จะมีบัตรสร้างห้องครับแลนตั๋ว2ตั๋วเลยนะครับ2ใบเลยแล้วก็ทีเด็ดก็คือจะเป็นสกินปืนฟาร์มัสถาวรนั่นเองนะครับแล้วก็วันที่14นะครับผมวันที่14ก็จะเป็นเก็บโทเค็นนะครับเก็บโทเค็นมาแลกของรางวัล นะครับไม่ว่าจะเป็นล่มเป็นแอร์บอร์ดเป็นกระเป๋าเป็นชุดนะครับชายหญิงนะครับแล้วก็จะมีบัตรเปลี่ยนชื่อนะครับบัตรสร้างห้องต่างๆนานา นะครับผมแล้วก็ทีเด็ดของเราอยู่วันที่19ครับผมอยู่วันที่19กุมภาพันธ์นะครับผมเล่นครบนะครับ10ตาน่าจะ10ตา10แมตช์นะครับหยิบท่าฟรีนั่นเองก็จะเป็นท่าตัวนี้นะครับท่าเดินเต้นนั่นเองบอกเลยว่าโคตรเท่นะครับย้ำว่าเป็นท่าฟรีรับฟรียกเซิร์ฟกันไปเลยในส่วนนี้นะครับผมในส่วนนี้เลยนะทีนี้นะครับในส่วนกิจกรรมสคอร์ตบีทเนี่ยจะอัปเดตเข้ามานะครับวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับวันที่4กุมภาพันธ์นะครับพี่ก็จะมารีวิวแบบเต็มระบบให้อีกเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับรอกันได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการเก็บโทเค็นบีทเก็บยังไงนะครับรับชุดรับยังไงนั่นเองนะครับน่าจะก่อนพี่บวชนะพี่เดี๋ยวพี่มารีวิวให้แล้วกันในส่วนนี้นะครับสำหรับของฟรีพี่ลงคลิปดองไว้ละนะครับรอกันได้เลยสำหรับกิจกรรมตามเพื่อนกลับมาอะไรต่างๆนานานะครับเดี๋ยวพี่รีวิวเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องห่วงนะครับถึงพี่จะบวชอยู่พี่ก็ลงคลิปดองเหมือนเดิมนั่นเองนะครับแล้วก็อีกมีกิจกรรมนึงนะครับมาที่5เหมือนกันนะเป็นกิจกรรมขยับนิดระเบิดหน่อยนะครับนี่ก็จะเป็นสกินระเบิดตัวนี้นะครับนี่โคตรเท่นะครับและที่สำคัญนะครับและที่สำคัญใครที่ยังไม่ได้จัดสิทธิ์ขั้นสูงเนี่ยรีบเลยนะครับเนี่ยตอนเนี้ยนะครับรีบๆมาจัดเลยนะครับมีท่าทางด้วยเดี๋ยวพี่พามาดูนะท่าทางอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงนี่ไงท่าทางนี่ท่าทางสิทธิ์ขั้นสูงครับผมเป็นไงเท่ปะนี่เป็นท่าเต้นด้วยโคตรที่ดูใหม่อีกรอบเนี่ยชื่อชอบมันเต้นวะดูนะไอ้โยกปึ๊บ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 ท่าเต้นฉลองชัยชนะวะซานเอาจัดนะครับผมแล้วก็สิ่งที่อัปเดตเข้ามาอีกอย่างนึงก็จะเป็นกิจกรรมตัวนี้ไม่ใช่กิจกรรมอยู่ในร้านค้านะครับผมก็คือเปิดขายเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวละครในลินั่นเองนะพร้อมกับแพ็คชุดเท่ๆไปเลยนะครับชุดประจำตัวละครเลยนะครับในส่วนนี้นะครับผมที่จะจัดนี่เป็นไงครบเซตนะเฮ้เท่ปะ1,499 เพชรนั่นเองสำหรับใครที่ไม่ทันช่วงที่เป็นท็อปอัพ1เพชรรับตัวละครฟรีๆนั่นเองอันนี้ก็คือจะได้รับครบเซตไปเลยนะครับนี่นะพร้อมกับการ์ดทองนะครับอีก900ชิ้นโอ้โหผมจัดจับนะครับในส่วนนี้นะครับผมก็จะประมาณนี้แหละนะครับส่วนนะครับกิจกรรมสคอตบีทก็เหลืออีก33ชั่วโมงนะครับที่จะเข้าได้นั่นเองนะครับรอกันได้เลยนะครับรอได้เลยแล้วก็จะมีการแข่งขันนะครับ 4v4 ชิงแชมป์เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นท่าทางคิงแชมป์ฟรีๆนั่นเองนะครับผมพี่เข้าไปดูแล้วนะครับใครอยากดูรีวิวข้างในเนี่ยสามารถไปดูในช่องพี่ได้เลยนะครับพี่รีวิวไว้หมดแล้วนะครับผมเต็มระบบแน่นอนนะครับทีนี้มาเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสำหรับกิจกรรมนะครับที่ได้รับสกินปืนฟรีๆเนี่ยเป็นสกินปืนตัวไหนนะเดี๋ยวพี่ขอเปิดสกินปืนก่อนนะครับพี่มีอยู่สำหรับลูกซองสีฟ้านะนะครับลูกซองสีฟ้าอยู่ตรงไหนเอ่ยพี่ดูก่อนนะนี่เป็นอันนี้นี่เป็นอันนี้เลยนะครับที่จะได้รับฟรีๆนะครับทีนี้หลายคนก็งงว่าพี่มันรับฟรีจริงปะนะครับรับฟรีจริงไหมนะครับในส่วนนี้เห็นปะเนี่ยเป็นลูกซองตัวนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่พาไปดูแบนเนอร์ก่อนละกันนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นนี่เลยนะครับอัปเดตเข้ามาในส่วนเซิร์ฟอินเดียนะครับตอนนี้พี่เข้ามาดูในเซิร์ฟอินเดียตอนแรกมันหลุดมาจาก IG นะครับ IG ก็คือแบบอัปเดตเยอะเลยนะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเซิร์ฟนอกเนี่ยพี่เห็นเยอะทีเนี้ยพี่ก็เลยหาเซิร์ฟเข้าดูมาเจออยู่เซิร์ฟอินเดียนะครับแบนเนอร์ของจริงเลยนะเนี่ยดูเนี่ยอยู่ในตัวเกมเลยเนี่ยนี่ตัวเกมเซิร์ฟอินเดียเลยนะครับผมเนี่ยดูนี่
สคอตบีทนะครับก็จะมีแบนเนอร์แบรนด์นี้แบนเนอร์ตัวนี้อยู่นะครับจะเริ่มในวันที่เท่าไหร่วันที่12นะครับเป็นกิจกรรม Go Deep นะครับนี่เห็นปะเออนะครับผมเนี่ยมันจะมีสกินปืนตัวนี้เห็นมั้ยเนี่ยลูกซองแล้วก็สกินปืนทอมสันนั่นเองนะกิจกรรมนี้เป็นยังไงกิจกรรมนี้มันเป็นเหมือนกิจกรรมวาดรูปเหมือนกิจกรรมแรมเพจของเซิร์ฟไทยที่ผ่านมาเห็นมั้ยวาดรูปแล้วก็ลุ้นรับของรางวัลน่ะเออนั่นแหละประมาณนั้นตามปกที่พี่ขึ้นให้ดูอ่ะประมาณนั้นนะครับไปดูเซิร์ฟนอกก็ได้นะครับพิมพ์เข้าไปเลยว่า Scott Beat New Event นะครับผมอ่ะใครที่พิมพ์ถูกก็สามารถไปพิมพ์ได้เลยใน YouTube ก็จะเจอเขาอัปเดตกิจกรรมนี้โคตรเยอะเลยนะครับทีเนี้ยมันมีข้อมูลมาจาก IG อีกอันนึงนะครับพี่ก็นำมาเปรียบเทียบกันนะครับผมในส่วนนี้พอเรากดเข้าไปข้างในที่พี่สอนในส่วนเซิร์ฟอะไรนะเซิร์ฟไต้หวันนะครับมันจะเป็นให้เก็บอะไรนะมีด่านให้เล่นเกมอ่ะนั่นแหละนะครับแต่ข้างในมันเป็นแบบนี้นี่นะครับหน้าตากิจกรรมข้างในนะครับผมเห็นไหมมันจะมีโกดีมนะครับผมเนี่ยนะโกสหรือโกรเนี่ยนะครับเนี่ยกิจกรรมตัวเนี้ยนะครับชื่อเหมือนกันเลยไหมเนี่ยนี่เห็นไหมเนี่ยนี่แหละชื่อเหมือนกันเลยนี่มันอยู่ตรงนี้ครับผมเนี่ยตรงกล่องตัวนี้แล้วก็จะมีนะครับผมบีทสโตนะครับเหมือนให้เอาโทเค็นน่าจะโทเค็นบีทเนาะมาแลกชุดผู้หญิงชุดนี้นะครับอันนี้ก็คือยังไม่ยืนยันนะครับต้องรอเข้าเซิร์ฟไทยก่อนนะแล้วก็จะมีบีทตรงนี้นี่เป็นชุดผู้ชายน่าจะเป็นตู้สุ่มกาชา5เหรียญแล้วก็ชุดเนี่ยจะเป็นชุดในตำนานชุดที่3ก็เป็นไปได้อันนี้พี่ยังไม่ขอการันตีนะสำหรับกิจกรรมหลัก3ช่องนี้นะครับเนี่ยนะครับอันนี้คือหลุดจาก IG เลยนะครับพี่ก็นำข้อมูลมาจาก IG ในส่วนนี้นะครับแต่ว่าพี่เข้าเซิร์ฟไต้หวันเนี่ยไม่มี3ตัวนี้นะครับผมไม่มีเลยนะนะพี่ก็ยังสงสัยอยู่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยเข้าเซิร์ฟไทยเนี่ยจะมีหรือเปล่าพี่ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่เซิร์ฟอินเดียเนี่ยแบนเนอร์นี้หลุดออกมาเนี่ยมีโอกาสนะที่จะแบบเข้าเซิร์ฟไทยนะครับผมเนี่ยสลับสกินปืนนะครับแต่ว่าเซิร์ฟไทยก็ไม่มีในแบนเนอร์นะนะครับพี่ก็งงเหมือนกันนะครับในส่วนนี้หรือว่าจะเด้งตัวกิจกรรมเนี่ยเข้ามาในส่วนตอนกิจกรรมเปิดวันที่4อันนี้ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันอันนี้ต้องรออัปเดตทีนึงนะครับแต่ว่าถ้าเข้ามาเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ฟรีนะเพราะว่าพี่เห็นเซิร์ฟนอกเขารีวิวเนี่ยก็คือวาดปั๊บถ้าเราดูนี้ก็คือได้ฟรีเลยในส่วนนี้นะครับเพราะว่าในแบนเนอร์หลักๆเนี่ยก็คือจะเป็นของฟรีซะส่วนใหญ่นั่นเองนะครับประมาณนี้อธิบายคร่าวๆนะครับเดี๋ยวต้องรอเข้าเซิร์ฟไทยอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวต้องรอเข้าเซิร์ฟไทยทีนึงว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวพี่มาอัปเดตให้ทีนึงแล้วกันเนาะในส่วนนี้มาบอกข้อมูลคร่าวๆก่อนครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาตัวไปก่อนนะครับผมกล่าวคำว่าสวัสดีครับ